ไปดูความรักของพ่อแม่กันต่อครับเรื่องดีๆวีแชร์ในวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อและแม่นะครับว่าทำเพื่อลูกคนคนหนึ่งพอดีลูกเนี่ยเกิดอาการเจ็บที่เท้าครับไม่สามารถที่จะเดินไปแบบปกติได้นะครับและน้องต้องเรียนอยู่ชั้น4ของโรงเรียนพ่อแม่บอกเอาล่ะไม่เป็นไรงานเดี๋ยวจ้างคนอื่นทำแต่ไปรับไปส่งลูกและอุ้มลูกจากชั้นล่างขึ้นชั้น4ทุกวันครับไปที่โรงเรียนเทศบาล1ที่บ้านชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับคุณครูเขาโพสต์คลิปนี้บอกว่านี่คือความประทับใจจริงๆครับผู้ปกครองที่เสียสละเวลางานของตัวเองมาช่วยดูแลลูกชายที่เท้าเจ็บครับคุณผู้ชมครับอันนี้ด้วยความรักความห่วงใยจริงๆอุ้มลูกคนนี้ฮะขึ้นมาจากชั้นล่างขึ้นมาถึงอาคารเรียนชั้น4ทุกวันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะลูกเท้าเจ็บเดินไม่ได้และเขากลัวว่าลูกจะเรียนไม่ทันเพื่อนๆเลยขออาสาทำหน้าที่นั้นทุกวันครับพ่อและแม่ของเด็กชายคนนี้สลับกันมาทำหน้าที่นะครับไม่เคยขาดเลยเพราะไม่อยากให้ลูกหยุดเรียนหรือว่าไม่อยากให้ลูกเรียนที่บ้านนะครับเรียนคนเดียวมองว่าถ้าอยู่กับครูหรือว่าเวลาที่เรียนแล้วไม่เข้าใจอะไรยังไงยังสามารถสอบถามครูได้แต่ถ้าอยู่ที่บ้านพ่อแม่บอกไม่รู้จะสอนลูกยังไงเลยต้องสละมาแบบนี้ครับพ่อไม่ทำงานเหรอก็ทำนะถ้าวันไหนต้องเป็นจริงก็จ้างเขาไปเทรนจ้างเขาไปเทรนงานแล้วก็มองพ่อลูกแล้วก็พาลูกไปล้างเพลงก็สลับกันถ้าแฟนว่างแฟนก็มาถ้าแฟนไม่ว่างผมก็มาเองถ้าผมมาไม่ได้ผมก็จ้างเขาไปเทรนงานโอ้โหนี่ไงความรักของคุณพ่อคุณแม่เนาะยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ อุ้มมาส่งถึงห้องแล้วก็นั่งรอด้านหน้าเนี่ยแหละครับเพราะว่าเผื่อว่าเดี๋ยวลูกจะเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ต้องเดินไงพ่อก็ต้องอุ้มเดินลงบันไดไปนะครับแล้วอาจจะบางครั้งพักกลางวันก็ต้องลงไปทานข้าวกันอีกแล้วก็เตรียมยามาให้ลูกกินด้วยเลิกเรียนอุ้มลูกไปล้างแผลอีกต่างหากแล้วทำแบบนี้กว่าเท้าจะหายเป็นเดือนครับนี่ทำมาร่วมเดือนแล้วจนกระทั่งนักเรียนคุณครูเองบอกว่าเห็นเป็นภาพชินตาแต่ที่มันได้ความประทับใจเนี่ยมันอยู่ในใจพองโตเลยทีเดียวแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนและคุณครูให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในความรักของพ่อและแม่นะครับครับชาวเน็ตได้เห็นคลิปนี้ชื่นชมเลยครับชื่นชมความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกคนนี้และเชื่อว่าผู้ชายคนนี้ที่ถูกอุ้มอยู่นะวันนี้เติบโตไปจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและมีความรักต่อครอบครัวเหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาแน่นอนนี่เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆแบบนี้เรานำเสนอกันทุกวันนะครับใครจะเจอเรื่องราวดีๆในชีวิตส่งมาบอกกันได้ Facebook Fanpage ของเรา Mono News นะครับหรือว่าสแกน QR Code Line ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับ